มากไปเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดมันก็พังเขาก็เลยเริ่มเปิดปลดล็อกบ้องอะไรบ้องเนาะเปิดล็อกบ้องก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมะนะพวกเนี้ยเรื่องชีวิตนะเรื่องชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์เป็นเรื่องธรรมะหมดนะถึงได้มีพุทธเจ้าถึงมีพุทธศาสนาถึงได้มีศาสนาก็เพราะมีเหตุแบบนี้นะให้เข้าใจเนี่ยอย่าไปทุกข์มันป้องกันตัวเองนะเข้าใจสวมหน้ากากไว้นะอย่าประมาทแล้วก็พยายามล้างมือพยายามอยู่ห่างกันไว้พยายามอย่าจับกลุ่มคุยกันมาแล้วก็ยังใช้ระบบเดิมมันอยู่นะดูแลตัวเองให้ด้วยต่างคนต่างดูแลตัวเองแต่เวลาเราเป็นขึ้นมาก็ต้องดูแลสังคมด้วยว่าเดี๋ยวจะไปติดคนนู้นคนนี้นะก็เก็บเนื้อเก็บตัวเอานะเราก็เริ่มใช้เริ่มเรียนรู้กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นอีกหน่อยแล้วก็ชินเพราะมันไม่ไปไหนนะมันอยู่กับเราตลอดเนี่ยจะอยู่กับเราอีกนานจะอีกนานถึงแม้จะมียามีอะไรก็ยังอีกนานนะนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะแล้วก็เป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์นะการเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาที่มันครอบงำจิตใจมนุษย์อยากใหญ่อยากโตกันนะเรื่องของลาภเรื่องของยศอยากจะครองโลกกันอยากจะครองประเทศกันอยากจะครองบ้านกันอยากจะครองเมืองกันอยากจะได้ลาภได้ยศกันนะไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องอย่างนี้แล้วก็สาดกันสิสาดมาสาดใส่กันไปหมดทุกอย่างใช้วาจาใช้การกระทำนะใช้การกระทำแย่งลาภแย่งยศกันแล้วก็แม้แต่จะมีอย่างพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนที่จะรู้เรื่องแบบนี้นะใส่ชุดขาวเป็นผู้มีศีลใส่ชุดเหลืองก็ผู้มีศีลแต่ใจมันไม่ได้ใส่บางทีใจไม่ได้ใส่นะชุดเป็นชุดขาวนะดูเหมือนคนมีศีลหน้านับถือหน้านะแต่บางทีใจมันไม่ได้ใส่ตัวมันใส่เห็นไหมก็ดูก็เข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าไปเครียดนะพระเพ้อก็เหมือนกันเราก็เจอนะก็ยังดียังใส่ให้เห็นว่ายังไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ได้นะไปจี้ไปปล้นก็ไม่ได้นะไปหลอกลวงเขาไม่ได้บางทีก็งั้นใจเนี่ยก็สำคัญนะใจนอกจากกายแล้วใจเนี่ยที่องค์ประกอบของกายกับใจนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดเลยนะว่ากายใจเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์หมดเศร้าโศกเสียใจลำลายลำพันนี่ทุกหมดเลยนะแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะสังคมโลกมันเป็นทำให้เราต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่เราจะมักจะไม่เข้าใจนะแล้วไม่เข้าใจยิ่งไม่เข้าใจยิ่งทำไมเนาะทำไมเนาะมันยิ่งไปใหญ่เลยเอาไม่อยู่เลยทำไมเนาะไปแบกไปอะไรไว้หนักบางทีเป็นโรคจิตเลยเห็นไหมบางทีเป็นโรคทางกายก็มาจากเรื่องทั้งนั้นนะเรื่องที่สังคมโลกมนุษย์โลกเป็นอย่างนี้กายก็แล้วก็เป็นไปถึงชาติหน้าเลยนะไม่ได้ชาตินี้ชาติเดียวถ้าเราปลดล็อกเราไม่ได้นะเราประพฤติปฏิบัติตามโลกไปเนี่ยที่สังคมโลกตอนนี้นะมันจะเป็นไปถึงชาติหน้าชาตินี้ถึงชาติหน้าเกิดมาก็โอ้โหเข้ามาเจอทุกข์เลยเกิดมาก็ต้องใส่หน้ากากกันแล้วเอาแวะก็ต้องใส่หน้ากากนะอาหารมึงเดี๋ยวก็ใช้อาหารเม็ดละเม็ดกินอาหารเม็ดกันนะอาหารเม็ดกินง่ายดีไหมมนุษย์กินง่ายไม่มีอะไรเลยไม่มีตนก็รูปร่างก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปนะมนุษย์ก็จะตัวเล็กมั่งมาตัวเล็กมั่งหูใหญ่มั่งหัวโตมั่งนะมันเป็นไปนะจริงๆเราดูหนังไหมดูร้อนนั่นน่ะมันจะเป็นเพราะมันจะวิธีการเป็นอยู่การใช้การอะไรการกินการเป็นอยู่มันจะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะอากาศโดนทำลายอากาศโดนทำลายน้ำโดนกิเลสโดนตัวเราเนี่ยทำลายกันเองน้ำเสียหมดอากาศเสียเนาะดินเสียอะไรพืชพันธุ์ยาพืชไม่มีจะให้เรากินอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนาะไม่มีนะแล้วก็แก้ก็ไม่ได้นะแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนั่นคือพระพุทธเจ้ายังยอมแพ้เลยบอก 5,000 ปีไม่มีอะไรเหลือแล้วโลกใบนี้นะ 5,000 ปีจะไม่มีอะไรเหลือ
จะเหลือแต่คนที่อยู่ในป่าอยู่ตามถ้ำตามอะไรจะอยู่ด้านนั้นตายหมดงั้นเราอยู่และโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ทางธรรมะอยู่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันดูแลเราอาจจะยืดเวลาไปชาตินี้เราจะอยากจะมีความสุขแล้วก็ชาติหน้ายืดเวลากันไปหาความสุขใส่โลกใบนี้เนอะมันเป็นนะเราจะก็ดูในหลวงนะในหลวงรอเก้าท่านรู้เรื่องแบบนี้หมดเลยท่านรู้ท่านเป็นพระท่านปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระปฏิบัติดังนั้นท่านไปเรียนไปรู้ในวังก่อนนี้รอเก้าในวังท่านอ่ะจะมีกุฏิกุเตอให้พระปฏิบัติมาจากป่าเข้ามาพักแล้วก็ท่านก็ไปถามธรรมะถามการปฏิบัติต่างๆนั่นโอ้ท่านสมาธิท่านได้คนมีสมาธิจะรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาติท่านรู้ว่าน้ำสำคัญดินสำคัญอากาศสำคัญป่าไม้สำคัญใช่ไหมธาตุต่างๆเนี่ยถ้าธาตุสมดุลอะไรสมดุลอะไรมันก็ดีหมดเหมือนร่างกายเราเนี่ยถ้าธาตุเราไม่สมดุลนะธาตุเราไม่สมดุลเราก็จะเป็นนู่นเป็นนี่ร้อนมากก็ไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีก็ความสมดุลมันไม่มีแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดจากนิสัยใจคอเรานี่แหละนะเราชอบอะไรนิสัยใจคอเราเป็นยังไงอะไรมันจะออกมาที่กายออกมาใจเราเป็นอะไรมันจะออกมาทางกายนะดังนั้นพระเจ้าสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสไงให้จิตผ่องใสไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวหน่อยขอให้เกิดชาติหน้าสวยขอให้เกิดชาติหน้าทำแต่ชาตินี้เด้อทำจิตให้ผ่องใสเนอะเป็นคนมีศีลมีทานมีภาวนาโอ้จิตผ่องใสตายไปเป็นเทวดาขี้เหร่มีไหนอะนะเทวดารูปร่างสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเนอะไหมงั้นในหลวงนี่ท่านรู้จริงนะท่านไปทำดินให้ดีใครไม่ทำจะทำคนมีหน้าที่ทำไม่ทำเดี๋ยวเช่นไปทำเองบ้าเนาะเช่นไปทำเองทำให้เขาอายเขาอายเปล่าไม่รู้นะข้าราชการคนมีหน้าที่ทำมีกระทรวงนู่นกระทรวงนี่นะมันก็ไม่ทำท่านน้ำไม่ดีเช่นไปทำเองฉันรอมานานแล้วไม่เห็นทำกันทันทีเช่นไปทำเองมีทุกกรมทุกกรมนู่นกรมนี่มีหมดอะแต่ในหลวงต้องไปทำเองดินไม่ดีน้ำไม่ดีอากาศไม่ดีใช่ไหมอากาศเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพก็อากาศก็แย่แล้วเนาะเป็นธรรมะนะที่พูดนี่นะแต่เป็นธรรมะที่ปัจจุบันธรรมะปัจจุบันเอามาเข้ามาโน้มเข้ามาเห็นความเป็นจริงเข้ามาพิจารณาได้แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมะปัจจุบันแล้วพิจารณาธรรมะตัวแท้จริงเป็นธรรมะขาวมีธรรมะดำธรรมะขาวธรรมะที่จะหลุดออกจากพวกนี้แล้วเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของพวกนี้ใจมันก็จะว่างจิตมันก็จะไม่โดนพวกนี้เกี่ยวดึงเราโดยธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยจะใสสะอาดนะแต่พออยู่มาจะโดนกิเลสตัณหาเข้าไปครอบเข้าไปเกาะกินเกาะเข้าไปเกาะจิตเราก็จะเป็นเหมือนหลอดไฟอ่ะนะหลอดไฟใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆเนี่ยใช้โอ้โหแสงสว่างเลยใช่ไหมสว่างพอใช้ไปฝุ่นมันมาเกาะนะเริ่มฝุ่นมาเกาะแล้วขั้วนู้นขั้วนี้เริ่มเสื่อมมันก็เริ่มแสงก็เริ่มลิบหลีลิบหลีลงไปใช่ไหมจนถึงบางทีดับไปเลยก็เหมือนจิตเหมือนกันถ้าจิตเราโดนกิเลสตัณหาพอกมา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 กคนมีแต่โลภโกรธหลงมีแต่อยากมีแต่หรือว่าตนมีอะไรนะไม่ฟังใครแล้วเอาแต่ความคิดของตัวเองนะไม่เคยคิดเลยนั่นแหละจิตเสียจิตถึงจิตเสียไปเลยนะจิตงั้นจิตนี่เราต้องทำให้ดีนะรักษารู้จักรักษานะหาสิ่งดีๆให้พุทธเจ้าสอนเรื่องนะท่านสอนเราเรื่องการทำทานการตั้งแต่ทำทานรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักนี่เป็นการรักษาศีลรักษาจิตให้ผ่องใสจิตให้ดีนะจิตให้สะอาดไม่มีอะไรมานะสอนให้ตั้งทำทานสอนให้แต่รักษาศีลนะรักษาศีลทำไมเรารักษาศีลเพื่อให้จิตเราน่ะสะอาดนะไม่มีศัตรูไม่มีเหตุมีปัจจัยให้โลภให้หลงนะไม่ปัจจัยให้เราไปทุกข์นะมีแต่โกรธเกลียดทุกข์อะไรนะ
มีแต่ความอยากอยากโอ้ความอยากนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นะเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เราเบาลงมันก็จะดีเพราะว่าความอยากเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์มันขับเคลื่อนมันไม่มีหมดจากตัวเรานะแต่มันต้องมีเพราะความอยากที่ดีก็มีอยากที่เป็นขับเคลื่อนไปในทางที่ดีก็มีนะขับเคลื่อนอยากเข้าวัดมาทำบุญอยากเข้าวัดมาภาวนาอย่างนี้ก็เป็นบุญใช่ไหมอยากเข้ามาแต่พออยากเข้ามาแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าอยากไปว่าเขาทำไมไม่เข้าก็ไม่ได้นะอยากแบบนั้นก็ไม่เป็นบุญนะทั้งที่เราก็ดีนะเราว่าถูกนะก็ไม่ได้เห็นไหมนั้นตัณหาก็คือความอยากที่เป็นเหตุแห่งทุกข์บางทีไปไหนมาไหนแล้วก็อยากให้เขาดีนะอยากให้เขาดีอยากให้หนุ่มอยากให้นี่นะเราไม่ได้ดีก็โกรธละโกรธนะก็โลภละก็โลภหลงนะตัวตนเกิดขึ้นตัวตนนะกิเลสเกิดละมันพอกจิตเราตลอดเวลาเห็นไหมกิเลสตัณหามันพอกจิตเราไว้พอกครอบงำจิตเราจิตเราถึงไม่ใสสะอาดแบบเกิดมาเห็นไหมมันโดนนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือตั้งกับกายตั้งกับวาจาตั้งจิตใจท่านชำระล้างให้ใสสะอาดนะใสสะอาดนะร่างกายก็ดีไม่มีเหตุมีปัจจัยเป็นทุกข์นะไม่มีโรคไม่มีภัยมีก็เห็นเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมดาว่าธรรมดาของมันนะโลกนี้ก็เป็นธรรมดาของมันมีโรคมีภัยมันก็เป็นธรรมดาของมันถ้าเมื่อไหร่เห็นไม่เป็นธรรมดาก็เข้าไปแบบอู้ตายแล้วฉันแย่แล้วฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่ฉันต้องไปหาหมอไปเสียตังค์เสียนู่นเสียนี่โอ้เครียดไปใหญ่เลยนะจิตก็พาเสียไปเมื่อไหร่เราเห็นว่าสังขารของเรานี่เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์และเห็นความเป็นอนัตตามันหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีสมาธิมีการปฏิบัติแล้วนะมันจะมีกำลังที่จะเข้าไปเห็นมีฌานกำลังของจิตเข้าไปแล้วก็มีญาณตัวปัญญาเข้าไปพิจารณาเนี่ยแหละที่เรามาปฏิบัติกันเข้าวัดเข้าวามาเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญนะครูบาอาจารย์ตั้งแต่เย็นมาแล้วนะสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกให้จิตใจเราสะอาดฝึกให้ร่างกายเราอยู่ในวินัยอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเห็นไหมร่างกายเราเคยวิ่งเคยเลาะเสียงดังเคยอะไรก็เราก็เริ่มนะฝึกให้เราเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐฝึกให้เราฝึกให้เรามีความสุขใช่ไหมฝึกให้เรามีความสุขจนถึงสุขจนถึงไปนิพพานเลยไม่มาเกิดเป็นนะจนกิเลสก็ค่อยหมดค่อยหมดไปนะงั้นก็ชาวพุทธถ้ารู้แบบนี้นะก็มาก็บุญนะบุญมากส่วนมากเราเป็นชาวพุทธก็รู้เรื่องเป็นพุทธทะเบียนบ้านรู้เรื่องทะเบียนบ้านไปติดวัตถุกันไปติดรัดกันไปบนบานศาลกล่าวกันไปอะไรนะบนบานศาลกล่าวไปใช้เทคโนโลยีทำร่างกายผ่าตัดหน้าผ่าตัดตัวผ่าตัดอะไรไปหมดเนาะนั่นพุทธไม่เข้าใจเรื่องธรรมะไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงถึงเราจะจริงๆแล้วนะจิตใจเนี่ยสำคัญนะจิตใจพาจิตใจด้วยนั่งดูมันนั่งพิจารณามันเดินเดินนั่งนอนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดนะอยู่ในบ้านบางทีเดี๋ยวมีเรื่องนึงเรื่องนี้นะอยู่ในวัดเราทำได้นะถ้าเรารู้จักแล้วปฏิบัติแล้วนะรู้จักไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอยากจะได้มากหรืออยากจะอะไรมากก็ไม่ต้องเครียดสบายๆรู้จักว่าจะทำยังไงให้สมาธิเกิดก่อนนะมีศีลแล้วนะมีศีลนิทานแล้วก็ทำไมให้สมาธิเกิดสมาธิรู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็ให้สมาธิเกิดและรู้ว่าทำไมถึงไม่มีสมาธิเข้าไปรู้มันรู้เรื่องกายเรื่องจิตก็เข้าไปรู้โอ้เดี๋ยวนั่งสักพักเดี๋ยวจะรู้สติมันเกิดมันจะรู้แล้วนั่นๆจิตมันไปแล้วจิตไปอีกแล้วนะบางทีตอนแรกยังไม่รู้อ่ะปุ๊บมันไปแล้วเพิ่งรู้ว่าอ้าวเผลอนั่งเผลอแป๊บเดียวมันไปสารพัดเรื่องเลยมันเอามานะนั่งแป๊บเดียวนะเราไม่รู้เราขาดสติเราจะไม่รู้มันไปเอาเรื่องราวอะไรมาให้เราเยอะแยะเลยนะไม่แบกมางามเลยนะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะเอามาเราก็แบกเนี่ยแบกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วนะวางไม่ได้เพราะเรื่องนี้วางไม่ได้เลย
เราแบกของหนักๆเรายังวางได้นะรู้ว่าแล้ววางได้แต่แบกไอ้พวกนี้แบกเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้แบกขันห้าไว้เนี่ยนะเรื่องของขันห้าแบกความของที่ไม่เที่ยงไว้มันเป็นทุกข์หมดนะการแบกขันห้าเป็นทุกข์ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดแต่เราก็เอามันวางไม่ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมเอาให้มันเข้าใจง่ายๆเลยไม่ต้องพูดเป็นเรื่องเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเราแบกกันอย่างนี้อยู่ไว้ไหมเนอะเราแบกไว้เนอะแบกลูกแบกหลานแบกสามีแบกภรรยาแบกลาภแบกยศแบกทรัพย์สมบัติไว้ทั้งที่เรามองไม่เห็นเลยเราเห็นไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเรามันจะทำยังไงถึงจะเห็นนะต้องทำให้มากเลยต้องทำให้มากนะเพราะจิตมันของละเอียดอ่อนต้องทำให้มากทำจนนะนั่งก็เห็นยืนก็เห็นเดินก็เห็นเลยนะนั่งค่อยๆทำศึกษาดูนะอุบาอาจารย์ก็สอนให้ลอกให้ใช้อุบายให้จิตมันสงบก่อนใช่บางทีก็ใช้ตั้งแต่ลมหายใจไปนะใช้ลมหายใจดูลมหายใจผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมให้จิตมันเข้ามาสงบแล้วก็พร้อมกับพอมันสงบมันจะมีกำลังขึ้นมันจะมีไหมมันมีกำลังขึ้นสติก็จะเกิดพอจิตสงบแล้วสติมันก็จะไอ้สติจิตใจเนี่ยนะมันอยู่ด้วยกันมันเหมือนไข่อ่ะมันเหมือนไข่เห็นไหมไข่เปลือกไข่ก็คือตัวสติเห็นไหมจิตก็ตัวไข่แดงไข่ขาวนะใจก็ตัวไข่แดงที่ใจมันอยู่ด้วยมันอยู่ถ้ามันรวมเป็นหนึ่งเรียกเอกกตานั่นแหละคือผ่านฌานนะรวมจิตสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งแต่ถ้าเมื่อถ้าเผื่อจิตกับใจเราเน่านะเน่าก็คือเน่าหมายถึงว่าจิตเสียไปแล้วไม่มีอะจิตใจเสียไปแล้วจิตสติก็พลอยเน่าไปด้วยตัวเปลือกปะเปลือกไข่ว่าไข่แดงไข่ขาวเน่าเปลือกไข่ก็พลอยเน่าไปด้วยเราจะไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะนี่ฟังให้เข้าใจเลยนะโอ้นี่มันเรื่องสำคัญเลยนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของนามนะถ้าเราเป็นคนที่จิตใจเน่าแล้วไม่เอาอะไรเลยไปตามเหตุตามปัจจัยของสังคมมองไปตามเดี๋ยวคนนู้นก็หลอกไปนี่เดี๋ยวคนนี้ก็หลอกไปนี่เดี๋ยวก็หลอกให้ซื้อนู่นหลอกให้ซื้อนี่นะให้เราอยากตลอดเวลาจนเอาไม่อยู่แบกไว้หนูของเราลูกของเราสามีของเราพอมีความไม่ใช่ของเราเอาแล้วไม่อยู่แล้วจะเป็นจะตายจะทำลายตัวเองจะไปทำลายนู่นทำลายนี่นะนั่นแหละเพราะเอาไม่อยู่ไม่รู้ฉะนั้นเราถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกายโอ้โหบุญมหาศาลเลยนะแค่เพียงทำจิตให้สงบก่อนเริ่มแรกไม่รับเลยไม่รับเรื่องราวอะไรต่างๆมากระทบไม่มากระทบนะเรื่องราวต่างๆคนเอานู่นเอานี่มาให้ช่วยเอานู่นนะไม่รับอะไรนะแต่ถ้าจะรับก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเรื่องนี้เป็นบุญเป็นกุศลช่วยแล้วไม่เสี่ยงไม่ติดคุกไม่เสียชื่อเสียงนะนะก็เพราะทุกมารนะส่วนมากก็มาด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เขาปรุงแต่งกันเขาทะเลาะกันเขาขัดกันขัดลาภขัดยศกันแล้วเขาก็มาหาเรามารวมมาเรียกเราไปช่วยเขาเรียกเราเป็นเพื่อนอยู่ๆเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นไหมเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่จะเข้ามากระทบเนี่ยมันมาสารพัดเรื่องสารพัดราวนะมาทั้งดีและไม่ดีนะนั่นคือตัวภาวนาคือตัวเราต้องภาวนานะจนเห็นอย่างนี้เลยนะนั่งเห็นมาปุ๊บใครนอกมากระทบโอ้อันนี้ไม่ดีอันนี้มีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราทำแล้วจะมีเหตุปัจจัยอันนี้ทำแล้วเราได้บุญอันนี้แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรเสียหายเราก็ยอมจะเสียหายก็เอาก็ได้บุญก็เอาเห็นไหมอย่างเขามายืมปัจจัยเงี้ยเห็นแล้วยืมไปนี่จะไม่ได้คืนนะแต่ก็ช่วยเขาได้ไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็เอาแต่ยืมไปแล้วหวังจะให้คืนนะเป็นศัตรูกันหมดเลยทุกทีเดี๋ยวนี้นะยืมเงินไปยืมอะไรไปไม่มาคืนหรอกเป็นศัตรูเลยนะนั่นแหละจำไว้เลยถ้าใครมายืมเงินมีวิธีปฏิเสธอยากจะเป็นศัตรูกันไหมล่ะนั่นแหละเล่นตัวโตกันเพราะว่าพอยืมไปแล้ว
อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ใหญ่มาคืนทักทีด่าขโมงโถงเฉงไปคุยกับด้วยคนนี้ไหมเสียหายอีกฝ่ายหนึ่งก็โอ้ไอ้นี่มันงกเกินหน่อยหน่อยนี่มันงกเหลือเกินทวงเหลือเกินมาหน่อยๆนี่เนาะมันก็กลายเป็นศัตรูกันนะโอ้ละเลงกันไปหมดเลยใช่ไหมเอายืมก็ยืมให้ก็ให้ไปเลยเนาะก็เป็นอย่างนั้นบางคนก็ใจดีมีเงินมีทองก็ให้เขาหมดให้จนหมดตัวพอหมดแล้วจะไปเอาคนอื่นเขาก็ช่วยไม่ได้เขาก็โอ้ร้องโหยร้องไห้หนุ่ยนี่นะสารพัดเรื่องนะเรื่องของมนุษย์เรื่องของเนาะอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติมองให้ออกว่ามันคือธรรมชาตินะจิตใจมนุษย์เนี่ยจะทำอะไรก็รู้เรื่องกิเลสตัวเราแล้วก็ต้องรู้เรื่องกิเลสคนอื่นด้วยถ้าเราไม่รู้เรื่องกิเลสคนอื่นนะเราตายเลยเราเป็นเหยื่อเขาตายเลยนะเราคิดว่าคนอื่นจะดีไปหมดเรื่องนี้นะแล้วเราก็แย่เหมือนกันงั้นทำอะไรต้องรู้เรื่องกิเลสของตัวเองและกิเลสคนอื่นนะแล้วทำอะไรต้องรู้เลยนะมั้ยงั้นไปดูมั้ยได้เราทำพูดถึงเรื่องในหลวงยังไม่จบเลยไปเรื่องนี้นะในหลวงท่านทำหมดมั้ยทำดินทำน้ำทำอากาศให้ดีป่าไม่มีแล้วตัดกันท่านก็ไปปลูกป่านะแล้วก็สอนให้ดูแลให้รักษากันนะให้รักษาแล้วก็สอนแม้แต่กระทั่งลูกหลานของท่านนะวงวานของท่านนะก็สอนหมดให้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้นะให้ดูแลประชาชนนะรักประชาชนอันนี้แหละเมื่อทุกอย่างมันดีดินดีน้ำดีอากาศดีอาหารการกินมันก็ดีใช่ไหมอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็ดีหมดเลยนะอากาศดีวิวดีอะไรดีใครก็อยากมาเที่ยวใครก็อยากมากินประเทศไทยมาหาอาหารกินมาเที่ยวมาพักผ่อนใช่ไหมเศรษฐกิจก็ดีเองอะไรเองใช่ไหมถ้ามาถึงเจอแต่แม้ของไม่ดีทั้งนั้นเนอะนิสัยใจคอเราก็ดีใช่ไหมคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสมีวัดมีวาใช่ไหมมีธรรมะกันเนอะมีเมตตาเนอะเมตตาใช่ไหมก็เป็นของที่มีวัดมีวาให้เราท่านก็สนับสนุนศาสนาทุกศาสนานะรอเก้าเอาไหมในหลวงพระราชินีไปหาความทำความสุขให้ประชาชนของท่านนะแม้แต่เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยท่านทำไว้หมดแล้วทำไว้หมดท่านรู้หมดไหมเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นทุกข์ของมนุษย์นะของประชาชนของท่านท่านก็สร้างโรงพยาบาลสร้างนางพยาบาลสร้างอนามัยเห็นไหมสร้างสาธารณสุขสร้างพวกอาสาสมัครเห็นไหมอาสาสมัครอสมอะไรเนี่ยนะอาสาสมัครสาธารณสุขเห็นไหมสร้างพวกดูแลพวกโรคติดต่อโรคอะไรนะสร้างไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยมาเห็นตรงนี้ไหมเมื่อก่อนนี้ก็ทั้งกระทำโรคติดต่อไอ้นู่นนี่ปราบหมดนะเดี๋ยวนี้มาเจอโรคใหม่ๆแบบนี้เห็นไหมก็ประเทศเราจึงเป็นเบอร์ต้นๆ นะของโลกเลยไหมที่รับสถานการณ์ได้ใช่ไหมรับสถานการณ์ได้ก็มาจากไหนอ่ะก็มาจากใช่ไหมในหลวงท่านวางรากฐานกับประชาชนไว้ท่านสร้างวัดสนับสนุนรู้ว่าวัดศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจท่านก็สร้างวัดสร้างศาสนานะงั้นเราขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้หรอกนะเราขาดประเทศเราก็มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนอะก็อยู่กับเราเนี่ยแหละเนอะขาดไม่ได้ไม่เราจะเอาเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องธุรกิจไปหมดไม่มีใครจริงใจต่อใครหรอกธุรกิจนี่นะนี่ก็นะคนดีๆมาก็อยู่ไม่ได้นะก็เป็นเรื่องธุรกิจไปหมดเดี๋ยวก็ขุดกันหมดเลยขุดญาติขุดโยมออกมาประจมตีกันมันเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วแล้วก็จะเป็นต่อไปนะก็นะเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเราคิดเราพูดอะไรนะเราก็ต้องดูตัวเราเองบางทีเราพูดอะไรไปก็โอ้เกินไปนะต้องดูว่ามันบางอย่างผิดก็พูดไม่ได้มันเกี่ยวความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเรื่องประเทศเราเรื่องอะไรเราก็ต้องผิดเรื่องในบ้านเนี่ยบางคนเอาแต่เรื่องในบ้านไปเล่าให้ชาวบ้านก็ฟังนะบางอย่างก็ต้องเก็บเรื่องความมั่นคงของนะบ้านเราเรื่องของลูกของหลานเราเนาะไปเล่าก็หมดนะเรื่องในวัดในวาเรื่องในบ้านเรื่องในที่สถานที่ราชการเรื่องในงานบางอย่างเหมือนไหมก็ต้องพวกนี้ต้องมีสตินะต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องรู้เรื่องความเป็นจริงว่าสังคมเป็นอย่างนี้
เราพูดอะไรไปเนี่ยมันจะทำลายมันจะย้อนกลับมาความสุขมันจะกลับมาหาเราความทุกข์มันจะกลับมาหาเราบางอย่างใช่ไหมพูดอะไรไปบางได้ดีพูดแล้วดีมันก็อยู่ในศีลหมดใช่ไหมสัมมาวาจาพูดเนี่ยนะพูดให้ดีบางอย่างพูดไปนี่ไม่ได้ดีเลยพูดเอาแต่ตัวเองได้แต่สังคมทำลายสังคมทำลายคนอื่นเขานะอย่างเขาเรียกแล้วมันก็กลับมาความทุกข์มันก็กลับมาถ้าสังคมมันมีแต่สิ่งไม่ดีไหมเราก็ตัวเราเองก็ต่อให้รวยต่ออะไรยังไงมันก็ความทุกข์มันก็กลับมาหาเราอยู่ดีใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมะหมดนะรู้จักใช่แม้แต่เราจะไปรังแกดินรังแกน้ำมันก็เป็นเรื่องของสังคมนะเราทิ้งขยะลงน้ำดึงเยอะนะชาวบ้านก็เดือดร้อนเนอะเราก็ดูแลใช่ไหมดูแลน้ำกันคนทุกคนช่วยกันใช่ไหมมันเป็นความมั่นคงมันเป็นเกียรติความสุขของเราเองที่กลับมาสวรรค์นรกมันก็อยู่ตรงนี้ก่อนน่ะแหละเนาะอยู่ที่ใจมนุษย์เนี่ยที่อยู่กันเนี่ยอยู่แล้วสร้างสวรรค์ให้กับสังคมเราก็เป็นสุขสังคมเป็นสุขแต่ถ้าเกิดเราทำดีจนเราไม่มาเกิดหรือเราไปเป็นเทวดามันก็เป็นเกิดจากใจเราจิตใจเราที่ทำเทวดาก็นิสัยของเทวดาคือคนอย่างเงี้ยคนที่ดูแลสังคมดูแลตัวเองมีทานมีศีลมีภาวนามีเมตตาดูแลสังคมอะไรนี่แหละคือนิสัยของเทวดานะอันนี้เป็นอนุสติเลยนะนั่งพิจารณาเทวดามีอะไรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีศีลมีทานนี่นะแล้วก็มีเมตตานะไม่เห็นแก่ตัวเองทำเพื่อสังคมนะทำเพื่อตัวเองนะแล้วก็สิ่งที่ทำเพื่อตัวเองก็คือมาทำให้ตัวเองเป็นมีนิสัยที่เป็นอุปนิสัยของเทวดาเป็นอะไรนะไม่ใช่ไปบนบานศาลกล่าวขอให้ฉันรวยขอให้สวยขอให้หล่อฉันได้ยศนะขอให้หน่อยทำอย่างนี้พุทธเจ้าสอนให้เราทำเองเนาะทำเองแล้วทางนี้ทางเดียวที่เรามาทำกันอยู่เนี่ยแหละให้เข้าถึงสภาวะให้เข้าถึงสัจธรรมนะให้รู้เรื่องของสัจธรรมสัจธรรมก็คือรู้เรื่องธาตุปัญหาต่างๆเนี่ยมันบนโลกใบนี้มีแค่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณมีธาตุวิญญาณห้าธาตุนี้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงมันก็มีห้าธาตุนี้นะห้าธาตุเป็นสัจธรรมให้รู้เรื่องสมมุติธรรมถ้าห้าอย่างนี้รวมกันเมื่อไหร่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณรวมกันปุ๊บกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาแปลว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยเพราะเราเที่ยงไหมเรามีสิ่งเราเป็นของมีชีวิตเราไม่เคยเที่ยงเลยเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งร่างกายเราตั้งแต่เล็กจนโตเปลี่ยนแปลงนะระหว่างเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแต่ทุกข์จิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนี่นั้นอะไรที่เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และแตกสลายในที่สุดอันนี้เป็นสมมุติธรรมแล้วเราอยู่เราคิดเรานึกเราอะไรเราอยู่กับสมมุติธรรมหมดเลยเราถึงทุกข์เราสลัดขันธ์ห้าไม่ได้เราแบกมันไว้นะสลัดความจริงไม่ได้แต่ถ้าธาตุดินน้ำลมไฟมันรวมตัวกันกลายเป็นไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีธาตุวิญญาณเมื่อแค่วัตถุสิ่งของที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดติดมันไว้ไหนเราเพชรมั่งทองมั่งอะไรนี่ก็แค่เป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไปยึดติดมันแบบเป็นสมบัติของเราแล้วก็แบกหามันไว้นะพอเราปลดพวกนี้ได้นี่แหละตัวตัณหาตัวกิเลสมันก็จะพลอยปลดเราไปด้วยนะปลดไปไหนก็ทำใจให้เป็นกลางไว้เพราะมันเป็นอย่างนี้ความสมดุลร่างกายเราเองยังต้องสมดุลนะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุอยู่ด้วยความสมดุลตั้งแต่เล็กมาจนโตมาตั้งแต่เล็กแล้วเนี่ยเราทำความไม่สมดุลให้มันเราชอบนิสัยเราชอบอะไรเราก็กินตามที่เราชอบชอบหวานมั่งชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบนู่นนะมันก็เกิดแต่แรกๆมันยังไม่เป็นอะไรยังไม่เกิดอะไรอากาศเหมือนกันนะอากาศชอบอากาศไม่เหมือนกันอุณหภูมิไม่เหมือนกันนิสัยใจคอกรรมเก่าขึ้นมาเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าพอเราอยู่ไปตอนแรกๆมันยังไม่เกิดร่างกายเรายังดีอยู่มันมาแบบสมดุลแต่พอเรามักอยู่พอเกิดกิเลสตัณหารูปนามเข้าไปปุ๊บ
เริ่มมีความไม่สมดุลแล้วเพราะมีความอยากแล้วอยากจะเสพนู่นเสพนี่อยากนู่นอย่างนี้ความสมดุลแต่มันยังไม่เกิดพออายุสัก40-50มันจะเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นว่าความสมดุลมันเริ่มเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปเอาแล้วเบาหวานมั่งมะเร็งมั่งนะโรคข้อเสื่อมมั่งโรคนู้นมั่งโรคนี้ก็มาเพราะเราไม่สมดุลนะธรรมชาติความสมดุลมันหมดเหมือนโลกใบนี้ก็เหมือนกันที่เราทำลายอากาศมันทำลายอากาศทำลายน้ำนึงมันเกิดความไม่สมดุลนานๆไปมันก็ไปมันยังค่อยก่อนน้ำท่วมม่องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดว่าอะไรเนาะมันจะค่อยปรับความสมดุลเข้าไปมาจนมันจะเกิดเรื่องใหญ่ๆโตน้ำท่วมโลกม่องเกิดแผ่นดินไฟภูเขาไฟระเบิดเนี่ยก็เกิดจากความที่มันจะต้องปรับมันอยู่ไม่ไหวแล้วนะมันอยู่ไม่ไหวนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติความสมดุลของมันของธรรมชาตินะนั้นเราจะเห็นมีแค่นี้เองใช่ไหมสัจธรรมกับสมุติธรรมแล้วก็ศาสนธรรมศาสนธรรมคืออะไรไหมคือสิ่งที่เราเข้าไปรู้เรื่องแบบนี้เข้าไปรู้มันเข้าไปเห็นรู้มันเข้าไปรู้ตามความรู้แล้วปลดปล่อยมันวางมันเป็นศาสนธรรมที่พระเจ้านะสอนนะงั้นท่านทำอะไรมาท่านทำตามธรรมชาติตามธรรมะนะท่านทำธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติท่านตามทำแล้วทำตามกฎของธรรมชาติกฎของทำบุญได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมกฎแห่งกรรมใช่ไหมเราก็ทำใช่ไหมทำเราก็พยายามทำดีกรรมดีก็เกิดเราทำชั่วก็กรรมชั่วก็เกิดแก่เราเกิดมานะก็ต้องรู้กฎแห่งกรรมนะกฎจากกฎปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมอวิชชามันครอบเราเห็นไหมอวิชชาก็เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดเห็นไหมมันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เราเวียนว่ายเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดสังเกิดตัณหาเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติเกิดจากสิ่งเจตสิกคือตัวปรุงแต่งของจิตเรานี่เองทั้งหมดเลยขันธ์ 5หรือรูปนามไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลหรอกเกิดจากตัวเราเนี่ยสร้างตัวมันมาเองจากการปรุงแต่งของเราคิดตัวปรุงแต่งของจิตเราเนี่ยปรุงแต่งคือเขาเรียกเจตสิกใช่ไหมเจตสิกนะจิตเจตสิกรูปนิพพานที่พูดมานี้ก็เรื่องอยู่ตรงนี้ไหมเพื่อไปสู่ความนิพพานคือหลุดพ้นเห็นไหมพูดไปนะมันคือธรรมชาติหมดมันคือชีวิตของเราหมดชีวิตของสัตว์โลกธรรมะก็เป็นศาสตร์เหมือนเราเรียนทางโลกเห็นไหมปัญญาทางโลกมันก็ธรรมะหากินปัญญาหากินแข่งขันกันเป็นแข่งขันแต่ปัญญาทางธรรมพระเจ้าสอนปัญญาทางธรรมก็สอนให้ละความชั่วสอนให้กระทำความดีสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสนะสอนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสัตว์โลกเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมสอนให้เราทำอะไรตามกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติมีกฎแห่งกรรมนะทำดีได้กฎปฏิสุบาทแล้วก็กฎของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกสลายที่สุดนี่กฎธรรมชาติใช่ไหมอะไรดังนั้นสอนให้เราทำอะไรตามกฎของธรรมชาติอย่าไปฝืนเนาะอย่าไปฝืนเขาเป็นของเขาอย่างนี้นี่เองนะถ้าเราทำไม่ดีเราก็ได้กรรมไม่ดีทำดีใช่ไหมตามกฎธรรมชาติทำดีก็ได้ดีนะสอนให้เราทำสอนให้เรารู้ว่ากฎธรรมชาติมันเป็นงี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนะแต่เรานิจจังเที่ยงทุกอย่างเลยไหมเราฝืนธรรมชาตินะเราเป็นทุกข์นิจจังเที่ยงแต่พระเจ้าสอนเรื่องอนิจจังไม่เที่ยงสอนเรื่องทุกขังนะ
เป็นทุกข์ทั้งนั้นอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์ท้องสอนเรื่องอนัตตาแต่เราอัตตาตัวกูของกูไปหมดเลยแต่ท่านสอนอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราแตกสลายหายไปในที่สุดที่เราแบกไว้ทุกชาติทุกชาติจริงๆแล้วมันไม่ไปกับเรามันแตกสลายหายไปในที่สุดถ้าเราปลดได้นะแต่ถ้าเราปลดไม่ได้มันก็ต้องชาติหน้ามาก็แบกต่อแบกกันอยู่นี่แหละทุกชาติทุกชาติก็แบกกันไปนะหนักอยู่นี่แหละเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่นี่เพราะอวิชชามันครอบงำเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์นะเราไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันเราไม่รู้งั้นนะไม่รู้เหมือนสัตว์น่ะสัตว์มันไม่รู้เรื่องอะไรนั่นนะนั่นแหละมันก็ไปจากเรานั่นแหละจิตใจมันก็เหมือนอะไรนั้นเห็นไหมเราทำตามธรรมชาติทำเรารู้เรื่องโอ้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรารู้เรื่องโอ้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเราต้องมาใช้กรรมนะนะนะเราจะทำยังไงเรารู้เรื่องตายรักนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะกฎของตายรักอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติหมดเลยสามอย่างนะพอเรารู้แบบนี้เรากำลังทำตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเมื่อเราปฏิบัติต่อกฎธรรมชาติแล้วเราทำดีเห็นไหมเราทำดีนะเราไม่แบกขันห้าเห็นว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงไม่เป็นของทุกข์เป็นนะเราไม่แบกนะเราทำดีเราเห็นการเวียนว่ายตายเกิดนะทุกอย่างแล้วเราก็ทำปฏิบัติตามกฎผลแห่งการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรักษาศีลภาวนาเนี่ยแล้วก็นั่งมองนั่งเห็นมันเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเห็นมันแล้วผลของมันก็คือโดนสลัดกิเลสตัณหาอุปาทานมันโดนสลัดกิเลสนะเห็นไหมแล้วก็ผลของมันจะทำกรรมฐานมากๆหน่อยนะทำกรรมฐานมากก็ทำสมถะมากๆนะก็เป็นโสดาบันตะกิคามีอนาคามีเห็นไหมแล้วก็อยากจะไปเป็นพระอรหันต์ก็ทำวิปัสสนาให้ปัญญาเกิดก็ทะลุไปเป็นพระอรหันต์ถ้าทำวิปัสสนาก่อนก็เหมือนกันก็ไปติดที่โสดาบันมีอนาคามีแล้วก็ไปทำสมถะต่อด้วยสมถะก็ไปสู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไอ้นู่นก่อนไอ้นี่ก่อนได้ไหมไอ้นี่ไหมบางองค์บางครูบาอาจารย์สอนสมถะก่อนมั่งสอนวิปัสสนาก่อนมั่งสอนนู่นสอนนี่มันเอาเหอะชอบอะไรก็ทำนะนะสบายสบายนะพอเราเข้าใจแล้วเนาะเราก็ไม่เครียดเราก็นะตื่นขึ้นมาก็งานของเราคืออะไรดูจิตดูใจเรานั่นเองดูกายเราดูมันนะตั้งแรกตอนแรกก็ดูให้เกิดสมาธิเกิดสติเกิดสมาธิดูใช้อุบายใช้ผมขนเล็บฟันหนังมั่งใช้พุทโธมั่งใช้ลมเข้าพุทลมออกโธมั่งใช้ท่องหรือเวลาเดินก็เดินดูท่าก้าวเราก็ดูเห็นไหมจริงๆก็ฝึกอ่ะวัดธรรมทานก็ฝึกเวลามาถือศีลกันนะเดินจงกรมมานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วก็คือท่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนั่นแหละเอาไปใช้ต่อไปพอเราทำมากๆแล้วมันจะใช้พยายามผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือเห็นไหมกิเลสตัณหาเบาบางลงนะเป็นโสดาบันสกิทามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์เห็นไหมเห็นไหมเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเห็นไหมไปสวรรค์มีสวรรค์ที่รองรับที่อยู่ของเรานะก็ไม่มีทางไหนอ่ะก็เนี่ยที่นั่งกันเนี่ยที่ฟังกันเนี่ยแล้วก็คือคนที่กำลังปฏิบัติแล้วก็กำลังทำนะก็เป็นบุญมหาศาลนะบุญไม่ต้องไปเสียเงินไปบนบานศาลกล่าวบางทีไปทำนู่นทำนี่เสียรวยมีลาภมียศแล้วถ้าไม่มีตัวนี้เข้าไปรองรับนะ
ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยลาภยศนั่นก็เป็นแค่ความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเอาไม่อยู่หรอกนะมันทับเราแบนเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินเดี๋ยวคนมายืมเดี๋ยวคนมานู่นใช้ลาภยศในทางที่ผิดเห็นไหมแต่ถ้าเรามีลาภมียศแล้วถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาพัฒเรารู้จักพัฒนาลาภยศของเราให้เป็นบุญให้เป็นกุศลยังไงอะไรไงนะที่เหลือก็ทำทานไปนะทำให้กับสังคมไปอยู่เราเอาไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาเท่าที่เราจะเอาไว้ใช้ไว้อะไรเนอะรู้จักเมตตารู้จักทำทานใช่ไหมจิตใจเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็ได้ตัวนี้แหละมันจะเป็นไปถึงชาติหน้าเลยลาภยศของเราเนอะชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปทุกชาติทุกชาติติดตัวเราไปมาอย่างที่ในหลวงรอเก้าท่านทำเนี่ยท่านมาบารมีท่านเยอะแยะเนาะบารมีเยอะแยะแล้วแต่ท่านกับเอาบารมีของท่านนะเอาบารมีของท่านเอาอะไรมาทำเป็นประโยชน์ต่อมวลมันต่อใจจริงท่านก็ทำเพื่อประชาชนของท่านเพื่อประเทศของท่านแต่การกระทำของท่านนี่ทั่วโลกยอมรับเลยมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากนะเป็นการกระทำที่เป็นการนี่มนุษย์ยอมรับเลยมั้ย UN อะไรต่ออะไรเขาก็ยอมรับนั่นมั้ยคือท่านคิดท่านอะไรทำอะไรนี่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์นะเนาะงั้นไม่เสียเปล่าเนาะอย่ามึนมาแล้วก็มึนกลับไปก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่ออยากรวยอยากต่ออยากได้นู่นอยากได้นี่ต่อเข้ามาก็มานั่งฟังออกนะฟังแล้วก็ไม่ได้อะไรก็กลับไปเข้ามาก็นั่งใจร้อยเอ้ยคนนั้นทำไมเป็นงี้คนนี้เดี๋ยวคนนู้นเล่าเรื่องนู้นเดี๋ยวคนนี้แล้วแปลว่าจิตเราโดนดึงออกไปทางโลกหมดนะทางไม่มีทางพัฒนาจิตเลยโดนโลกใบนี้ครอบงำสังคมครอบงำเศรษฐกิจมั่งเดี๋ยวนี้เขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีนะเศรษฐกิจต้องดีจริงๆเศรษฐกิจมันมีหลายอย่างเศรษฐกิจต้องแข็งแรงถ้าทำอย่างในหลวงพอดีพอเพียงนะเศรษฐกิจแข็งแรงกำลังซื้อไม่มีหนี้นั่นแข็งแรงอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรนะดูรู้จักใช้ให้มีคุณค่ามีประโยชน์แต่ทุกวันนี้เราผลิตก็ผลิตแหลกร้านเลยใช่ไหมไม่ซื้อก็ไม่ได้ไม่ซื้อเศรษฐกิจไม่ดีนะไม่ซื้อต้องไล่คนออกจากงานนะเพิ่มจากกำลังผลิตนะเอาไม่มีเงินซื้อให้กูซื้อกำลังซื้อมันเป็นกำลังที่อ่อนแอมีแต่หนี้มีแต่นะมีแต่ต้องกู้ต้องยืมมาซื้อมาเสพนะมั้ยงั้นพอเราปฏิบัติไปแล้วแหละเราจะรู้ว่าอะไรนะอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่ใช้ของบางทีที่เขาทิ้งเหลือๆเนี่ยที่คนที่เขาปวกหัวสูงๆเขาใช้ของหรือก็สุรุ่ยสุร่ายนะเป็นประโยชน์ต่อเราเท่านั้นนะเป็นประโยชน์หมดอะที่เขาทิ้งๆของเนี่ยเขาทิ้งเนี่ยถ้าเอามาทำให้เป็นราคาขึ้นมาได้นั่นแหละพวกนี้รวยแล้วและพวกที่รวยๆคือพวกนี้ไปดูนะเคยดูข่าวไม้ม่องนะไม้ม่องอะไรของไม่ดีไม่ดีลอยอยู่ในทะเลก็ไปเก็บมาแล้วก็มาทำเป็นบ้านทำเป็นรูปร่างนู้นราบนานี้ทำเป็นสัตว์มองไปอะไรแกะให้ดีนะของฟรีทั้งนั้นเลยนะมีเครื่องมือหน่อยเลยขายได้กำไรขึ้นมูลค่าขึ้นเห็นไหมมูลค่าขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยไปพวกขวดพวกขยะก็เยอะนี่มั้ยคนที่ก็รู้มูลค่าเขาเก็บมาทำเป็นมูลค่าขึ้นนะรวยพวกเนี้ยรวยเพราะคนเราเดี๋ยวนี้มันสุรุ่ยสุร่ายมันทิ้งไอ้ขวดอะไรพลาสติกบางทีอะไรเนี่ยเอามามองแล้วคิดว่าจะทำอะไรได้เอามาตัดเอามาออกแบบเอามาทำอะไรขายเป็นมูลค่าขึ้นมาทำจากของทิ้งเป็นมูลค่าเนี่ยพวกนี้รวยหมดรวยเที่ยวไปเก็บของก็ทิ้งนะแล้วก็ดีด้วยขยะก็เยอะก็ไม่มีแล้วก็มาทำเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าขึ้นนี่ต้องทำแบบนี้นะคนอยากรวยบางทีเห็นเขารวยรวยกันนะก็ไปกู้ไปยืมมาเอาทำมาเขามั่งเสร็จทำไม่เป็นนะเห็นก็รวยก็ทำก็อย่างนั้นต้องมีปัญญาทุกอย่างนะเนี่ยปัญญานี่เป็นตัวสำคัญนะเราจะอยู่บางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยพลอยไปติดคุกติดตารางเขาด้วยเอามีชื่อไปเป็นเจ้าของนั่นเจ้าของนี่บางทีเขาเอาชื่อเราไปใส่เอาไอ้เจ้าของบริษัทมั่งใช่ไหมมีชื่อเป็นนู่นเป็นนี่เขามาขอชื่อไปเป็นเราก็ไปเป็นพอมีเรื่องมีราวเอาสิ
เจ้าของบริษัทต้องรับผิดชอบดินะไม่ว่าอะไรนะเป็นชื่อนู่นชื่อนี่อย่าไปเป็นเฉยๆนะเดี๋ยวไปรับผิดชอบก็ติดคุกติดตารางไม่รู้เรื่องอะไรเนอะก็ต้องใช้ปัญญากันนะเนี่ยปัญญามันจะเกิดเมื่อมีสติจิตแล้วก็เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นสัจธรรมของโลกใบนี้แล้วรู้เรื่องกิเลสตัณหาก็ไม่ใช่รู้แต่เลยกิเลสของคนเป็นยังไงไหมกิเลสของเราก็รู้จักการป้องกันตัวเองไหมมีปัญญาที่จะป้องกันตัวเองนะไอ้หนุ่มๆมาจีบไอ้สาวๆมาจีบต้องไงนู่นไอ้นี่อะไรเราก็นะคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะก็จะฉลาดจะมีปัญญานะเอาตัวรอดได้ก็เป็นประโยชน์นะชีวิตเราก็เป็นคนเจริญเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเพราะเรารอบรู้ในสัจธรรมครูบาอาจารย์ที่เราเข้าทำไมถึงเรียกว่าครูบาอาจารย์ต้องรอบรู้อย่างนี้นะแล้วก็ต้องทำใจเป็นกลางด้วยจะสอนจะสั่งอะไรไม่ใช่ไปสอนแล้วกิเลสไม่หมดไม่ใช่หมดกิเลสสอนแล้วทำให้เขายิ่งมีกิเลสใหญ่เห็นไหมสอนแล้วไอ้คนที่มาหากลับไปมีกิเลสก็ไปอีกเพิ่มกิเลสก็อีกเนี่ยนะไม่ได้เหมือนเราไปขอหาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคเนี้ยไปขอโชคให้ไปกิเลสเขาหมดไหมกรรมด้วยนะแล้วก็กิเลสมนุษย์ไม่หมดก็จะขอกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะขอแล้วก็ขอมาก็ไปเที่ยวเล่นกินหมดก็จะขอเนี่ยขอแบบนี้ถึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ให้อะไรใครอะไรอย่าไปเชื่อนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้แต่ให้แล้วเขาจะทุกข์ด้วยแล้วเขาก็จะแต่ถ้าบอกว่าไปถือศีลเนี่ยไปถือศีลนะเข้าวัดเข้าวาห่มขาวนะไปห่มขาวไปบวชม่องอะไรเงี้ยช่วยเพราะเขาให้เราแล้วสอนให้เรากิเลสเราหมดเห็นไหมสอนให้เราหลุดจากกิเลสสอนให้เราหลุดนะนั้นคำว่าครูบาอาจารย์นี่ก็สำคัญนะอย่าไปทำไมท่านบางทีท่านมีฌานมีญาณนะต้องมีฌานมีญาณนะต้องมีบางทีท่านทำใจท่านเป็นกลางนะอะไรลูกศิษย์ลูกหามาไม่ดีก็รับได้ดีก็รับได้นะถูกผิดทำใจเป็นกลางไม่เห็นว่าดีไม่เห็นว่าเลวไม่เห็นว่าถูกไม่เห็นว่าผิดไม่เห็นว่าสวยไม่เห็นว่าหล่อไม่เห็นว่ารวยไม่เห็นว่าจนนะสอนได้หมดนะสอนได้หมดเข้าใจได้สอนให้กิเลสเบาบางลงนะใช้อุบายนะครูบาอาจารย์ก็ต้องใช้อุบายกันแต่ว่าสังฆทานก็มีเยอะนะครูบาอาจารย์ก็สอนเรานะใช้อุบายทุกอย่างบางคนก็บางคนก็ต้องใช้อุบายหนักเลยมาถึงก็โอ้หนักเลยจะเอาหวยมองจะเอาเครื่องรางของขลังจะก็เอาเราก็ไม่ขัดอะไรก็ต้องเอาว่ากันไปนะค่อยๆแก้ค่อยๆไขไปนะบางทีขอก็ให้โดนกินไปงั้นไอ้กินให้เข็ดให้ทุกข์นะบางทีแล้วบางทีก็ต้องให้ไปทุกข์ก่อนถึงจะรับได้บางคนไม่มีไม่อะไรเลยนะไม่จิตไปหมดเลยนะแล้วก็จะพูดจามาเรารู้เลยถ้าเรามีสติมีสมาธิเราจะรู้เองรู้โอ้โหคนนี้พูดมานี่ไปในทางโลกทั้งนั้นเลยมีแต่กิเลสตัณหาความอยากพูดเอาแต่ใจตัวเอาแต่ไม่เคยรู้ถึงสิทธิของคนอื่นเขาไม่เคยคิดความคิดของคนอื่นเขาเป็นยังไงมันคนเราคิดไม่เหมือนกันนะคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันความรู้ไม่เท่ากันเกิดไม่เหมือนกันคนละที่คนละทางมันจะคิดไปเหมือนกันได้ยังไงนะคิดไม่เหมือนกันบางคนความจำเป็นนะครับบางคนติดคุกติดตารางไม่ใช่เขาจะเป็นผู้ร้ายไปหมดนะบางคนนะบางทีความจำเป็นใช่ไหมความจำเป็นบางทีก็ไม่ได้เจตนานะก็เข้าใจแบบนี้นี่แหละคือจิตว่างจิตมันจะค่อยว่างไม่แบกไม่หามันวางได้มันเราจะไปแบกไปทุกหมดสังคมต้องเป็นอย่างนี้สังคมต้องดีสังคมต้องถูกแต่ไม่ได้ถูกจริงๆเลยนั่นตัวตนมันเยอะเข้าไปอย่างงุ่นอย่างนี้แบกแต่มองให้เห็นเป็นธรรมชาติทำใจแล้วก็ทำใจเป็นกลางทำใจเป็นกลางสิ่งที่จะทำใจให้เราเป็นกลางได้ก็นี่แหละการปฏิบัติอย่างพวกเรานี่แหละมาเจริญกรรมฐานสมถะกรรมฐานแล้วมองเห็นความเป็นจริงพอจริงแล้วมันเห็นแล้วโอ้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้นี่เองใจมันจะเป็นกลางพอเป็นกลางแล้วมันก็คือจิตมันก็สะอาดเราก็เท่ากับอย่างที่บอกอะหลอดไฟมันโดนกิเลสตัณหา
เข้าไปห่อหุ้มจนไฟไม่สว่างไม่แรงแล้วพอเราเริ่มปฏิบัติเริ่มไปอะไรแล้วเหมือนเราไปทําความสะอาดหลอดไฟไฟมันก็จะสว่างขึ้นเนื้อสว่างขึ้นสว่างขึ้นแข็งเข้มแข็งขึ้นนะร่างกายก็ดีขึ้นโอ้หน้าตาขาวขึ้นนะกลับบ้านไปนี่เข้ามาอยู่วัดอาทิตย์หนึ่งกลับมาตอนมาหน้าดำหน้าเขียวมาเลยพอมาปฏิบัติธรรมะเนะจิตใจดีขึ้นอะไรดีขึ้นเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วไม่แบกไม่หามอะไรกลับไปแฟนจำหน้าไม่ได้แล้วโอ้ทำไมกลับมานี่หน้าขาวจัวเลยนะเพราะเราไม่แบกไม่หามอะไรไว้แล้วเนะไม่เอาไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ที่บ้านมันเป็นไงวะเนี่ยจิตยังอยู่ที่บ้านเลยมันจิตอยู่ที่บ้านที่งานที่นู้นเนี่ยนั่นแหละแบกมาแบกออกมานะนั้นวิธีก็ตั้งกับพูดตั้งกับแรกเลยนะเรื่องแบกเรื่องหามก็พูดถึงวิธีวางวิธีสลัดให้ฟังแล้วนะว่ามันการตัวตนนี่นะการเข้าไปแบกขันห้านี่ไหมการเข้าไปฝืนความสัตย์ธรรมชาติไปฝืนธรรมชาติไม่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเนี่ยนี่แหละคือการที่เราเข้าไปแบกไว้นู้นไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นของเราไอ้นี่ของเราไอ้นี่ของเราไปฝืนมันหมดพอวางได้เห็นธรรมะเห็นสัจธรรมรู้ธรรมะเห็นธรรมะนะมีมรรคแปดเดินใช้ชีวิตอยู่บนมรรคแปดอยู่เป็นมรรคแปดเข้าวัดเข้าวามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีทานเข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติภาวนาทำกรรมฐานเจริญมีความเพียรทำสติระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเขาเรียกสติระลึกชอบหรือสติจะระลึกไปที่ปัญญาตัวปัญญายาน16เรียกยานโสรสยาน16เห็นรูปนามเป็นระลึกเป็นร่างดูรูปนามยาน16แล้วนั่นก็เป็นตัวปัญญาวิปัสสนานี้เขาจะระลึกไปสองที่ตัวสติปัฏฐาน4ก็ระลึกได้หรือจะระลึกไปที่ยานโสรสยาน16เห็นรูปเห็นนามนะรูปนามนั่งดูไม่มีอะไรเลยตัวเรามีแค่รูปกับนามเท่านั้นรูปก็นามก็คือจิตเราเห็นมีแต่รูปกับนามบนโลกใบนี้นี่นั่งกันอยู่หรือมันอยู่วุ่นวายกันอยู่นี่ก็ไอ้รูปกับนามเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเขาไม่มีชื่อนู่นจุดนี้มีแค่รูปกับนามเห็นไหมวิปัสสนาเห็นรูปกับนามนี่ไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลมาเลยเกิดเหตุปัจจัยปรุงแต่งของเรานี่เองเราสร้างมันมาเองไม่ต้องไปขอให้ใครบันดาลขอให้ใครสร้างเราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาเองเราสร้างตัวเราเองขึ้นมาสร้างนิสัยใจคอเราเองขึ้นมาแล้วก็สังคมโลกใบนี้สร้างช่วยสร้างเราด้วยและไอ้รูปนามนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่งพิจารณาเนี่ยเขาเรียกญาณโสรสญาณ16โสรสว่า16ญาณปัญญาเห็นรูปนามนี่อันตรายไหมเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงสำหรับเราเลยมันทำให้เราตกนรกขึ้นสวรรค์ได้ก็เพราะมันนี่แหละที่เราไปยึดไปติดไปแบกไปหามันไว้มันแค่รูปนามขันธ์ห้านั่นเองเห็นว่ามันเป็นของที่มีอันตรายอย่างไรหลวงเห็นไอ้รูปนามนี่เป็นสังขารตัวธรรมเห็นมันปรุงแต่งตลอดเวลาเลยนั่งนั่นมันปิดนี่ตัวปัญญาเห็นมันปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวกายก็เรื่องโน้นเรื่องนี้จิตก็เรื่องโน้นเรื่องนี้มันช่วยกันปรุงไปเดี๋ยวกายมันก็เจ็บป่วยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกายแต่จิตก็ไปรับโอ้เป็นนู่นแล้วเป็นนี่กายชั้นกายชั้นกายชั้นเป็นนั่นเป็นนี่มั้ยกายเดี๋ยวมันต้องกินดีๆต้องนู่นเดี๋ยวนี้เห็นมันปรุงแต่งตลอดเวลาสังขารธรรมเลยเห็นความเป็นจริงของมันเห็นว่าการที่จะหลุดจากรูปนามเนี่ยนะก็คือนะเห็นนั่งพิจารณาดูความเป็นจริงนั่งดูสติปัฏฐาน4คือดูกายเวทนาจิตธรรมทวนขึ้นทวนลงทวนขึ้นทวนลงให้เห็นกายมันเป็นยังไงปรุงแต่งยังไงกายมียังไงผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยังไงเป็นอนัตตายังไงเป็นขันธ์5ยังไงจิตเป็นยังไงเวทนาเป็นไงความสุขความทุกข์เป็นยังไงนะ
เห็นความเป็นจริงของธรรมเห็นไหมธรรมก็คือเห็นนิวรณ์ห้าเห็นขันห้าไหมเห็นขันห้าเห็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นผัสสะไหมเห็นไหมผัสสะคือเวลาตาไปกระทบรูปเห็นไหมตากระทบรูปเนี่ยผัสสะตาไปกระทบรูปอายตนะภายนอกภายในอย่างนี้เองเห็นไหมนี่คือสัจธรรมนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นแล้วก็เกิดอยากเกิดไม่อยากเกิดทุกข์เกิดสุขขึ้นมาเป็นเวทนาเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมนั่งดูมันเป็นทางธรรมนะเห็นมรรคแปดเป็นทางที่จะหลุดออกจากทางนี้ได้ใช่ไหมเห็นโพชฌงค์เจ็ดธรรมที่ทำให้เราหลุดพ้นโพชฌงค์เจ็ดเห็นไหมนั่งนั่งดูจิตเราก็เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวดูนั่งเนี่ยพี่นะเป็นฐานของธรรมเนาะธรรมก็ดูมันทำขึ้นทำลงทำไปทำมามรรคผลก็เกิดกันแล้วมรรคปัจจุบันมรรคกับผลใช่ไหมโสดาปฏิบัติโสดาบันผลใช่ไหมมันมีทั้งระหว่างที่เป็นโสดาก็มีส่วนเกิดมรรคเกิดผลแล้วก็เกิดนิพพานก็ไปถึงความหลุดพ้นคือนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวปัญญาตัววิปัสสนานะพิจารณาเหมือนกันนั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงปัญญาก็เกิดสติก็เข้มแข็งพอเกิดพอเราได้เกิดปัญญาเราพิจารณาบางคนพิจารณาขึ้นมากับพิจารณามากลายเป็นตัวขัดอีกตัวฟุ้งปัญญาแต่มาทำฟุ้งวิปัสสนาอย่างเดียวเลยนั่งช้าขึ้นมาก็นั่งพิจารณาหนึ่งก็ฟุ้งอยู่นะฟุ้งพิจารณาไม่ได้จะติดฟุ้งไปนิพพานไม่ได้หลุดไม่ได้ไปติดฟุ้งติดฟุ้งก็ต้องมีสมาธิต่อด้วยสมาธิถึงได้ต้องต่อวิธีวิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องพอสรุปแล้วก็มาสมาธิให้อยู่ในฌานนิ่งสงบอยู่ในฌานพุทธเจ้าก็พูดไว้ว่าก็ตัดไว้ว่าพระอรหันต์อย่าประมาทต้องอยู่ในฌานนะไม่ใช่พระอรหันต์พูดอะไรมากระทบดีไม่ดีต้องเงียบสงบนิ่งบางทีสิ่งที่มากระทบนี่นะก็ต้องยอมให้เขาไปทุกข์ก็ไปให้เขาไปทุกข์แล้วนิ่งสงบสอนเขานิ่งสงบสอนเขาใช้ปัญญานิ่งสงบแล้วสอนเขาอุเบกขาจิตเป็นเอกกตาลมรวมเป็นหนึ่งอยู่ในฌานสว่างยิ้มนิ่มว่าพุทธเจ้าเห็นไหมเจ้ายิ้มนั่งใต้ต้นโพยิ้มนะบางรูปนั่นเราเห็นนะนั่นแหละอยู่ในฌานไม่กระทบกระทานนะอะไรมาก็จะสุขจะทุกข์มาดีเลวเข้ามาก็ทำใจเป็นกลางรู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งดีทั้งเลวมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะมาเลือกเอาแต่ดีๆมันไปทางโลกแล้วนะอะไรไม่เลวมาก็มาโหก็โกรธอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ต้องดีถ้าสอนเขาได้ก็ดีใหญ่เลยยิ่งดีใหญ่สอนให้เขาหลุดพ้นได้สอนให้เขาเข้ามาหาธรรมะได้เป็นบุญสอนธรรมะคนเป็นบุญใหญ่เลยนะสอนเขานะงั้นอย่าไปใช้มาโหอย่าไปใช้โกรธเมตตากันเมตตามีเมตตานี่ชนะหมดนะเมตตาชนะหมดใครเขาจะลบกันใครทะเลาะทะเลาะกันแล้วไม่ไปเอาไม่ทะเลาะเขาเขามาหาแล้วก็คุยให้เมตตากันเถอะนะให้คุยกันเถอะนะอะไรกันนะวันหลังมันทะเลาะกันเสร็จแล้วมันแย่มันเจ็บทั้งคู่แล้วไม่มีใครชนะหรอกเดี๋ยวก็มาหาเราแล้วนะหาเราโอ้น่าจะเชื่อ น่าจะเชื่อมายืนพระเจ้าเคยนะมายืนร้องไห้ก็นึกโอ้ยเราเชื่อเด้อก็ดีแล้วเนี่ยเราสู้กันไปทำลายกันไปหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเลยเสียหายนะรู้จักอภัยกันรู้จักยอมกันนะรู้จักคุยกันไม่ก็สบายใช่ไหมใช้เมตตาเนาะนี่ธรรมะพุทธเจ้านะพูดถึงตั้งกับธรรมะที่เป็นปัจจุบันที่เกิดอยู่นะชีวิตเรานะอาตมาจะพูดเรื่องชีวิตเรื่องใช้ชีวิตเรื่องการทำงานแล้วก็พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างเราของเราพวกเราเนี่ยมันเป็นทุกข์นะนะมันเป็นทุกข์หน้าเหลืองหน้าเกี่ยวว่ามันใช้ผิดทางเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการแข่งขันนะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรเป็นเรื่องการแข่งขันหมดซึ่งนำพามนุษย์ลงสู่นรกหมดติดจะตกหมดเลยแล้วก็พูดถึงพุทธเจ้ามีพุทธเจ้าเพราะเรื่องอะไรนะพุทธเจ้าเพราะอย่างนี้แหละแล้วพุทธเจ้ามาทำให้เรา
ขึ้นสวรรค์ยังไงไม่ตกนรกยังไงเนาะทำจิตเราให้เห็นความสภาวะความจริงด้วยวิธีไหนให้เห็นความเป็นจริงของสังคมของมนุษย์ของชีวิตมนุษย์นะมนุษย์มายังไงสัตว์โลกมายังไงไปยังไงนะมาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยสัตว์โลกเอาแต่ความดีคุณความดีงั้นมาแล้วเดี๋ยวนี้อย่าไปพูดว่าตะแก่ไอ้แก่อะไรไม่ได้นะเจอกันต้องถามว่าทำอะไรบ้างหรือยังทำดีบ้างหรือยังที่อยู่เนี่ยนะเพราะมันแก่ทุกวินาทีเกิดมามันก็แก่แล้วงั้นการพูดเรื่องแก่เรื่องนู่นเรื่องนี้มันล้าสมัยถามว่าอยู่นี่ทำดีกันบ้างหรือยังทำอะไรกันที่เป็นบุญเป็นกุศลกันบ้างหรือยังอย่าเผลอเพราะมันตายง่ายนะมันตายง่ายมันตายง่ายเอาเลยนะนะพอเข้าใจแล้วนะนะก็หวังว่าคนที่อยู่ที่ฟังเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าได้ผมน้ำมนต์ผมน้ำมนต์เป็นพูดไปที่เป็นมงคลผมน้ำมนต์ไปแต่น้ำมนต์อันนี้เข้าหูผมไปในหูนะไม่ต้องเอาน้ำมนต์แล้วนะเพราะผมน้ำมนต์ก็ไปในหูนะเป็นของดีๆเป็นของที่ไม่ได้ทำให้เราเพิ่มตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเลยที่พูดไปนี่มีแต่ให้วาง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 นะให้เบาขึ้นให้ดีขึ้นนะนี่คืออุปนิสัยของคนของครูบาอาจารย์ต้องพูดนี่ต้องทำอย่างนี้นะก็พอเข้าใจนะเราก็จะได้มีความสุขกันชีวิตจริงๆไม่มีอะไรหรอกนะที่มีก็เพราะว่าเราเห็นมันเป็นของเราหมดจริงๆไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเนอะบุญเท่านั้นที่เป็นของเรานะเอาไปได้นะแล้วบุญก็จะรักษาเราด้วยศีลก็เหมือนกันศีลก็จะรักษาเรานะศีลก็เอาไปได้ความดีความงามเอาไปใช้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนางฟ้าก็ต้องคนนิสัยที่มีศีลนั่นแหละคือคนดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามไม่อะไรนั่นแหละก็คือเทวดานะเป็นคนมีศีลนะมาถือศีลกันคนที่รู้เรื่องมาถือศีลกันถ้าเอาศีลให้เป็นตัวเราได้โอ้เป็นบุญอย่างนั้นมาปฏิบัติกันนะมาปฏิบัติก็เป็นบุญนะขัดเกลาตัวเราให้เป็นคนดีให้หมดทุกข์ให้ดับทุกข์นะละความชั่วกระทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นคือหัวใจของพุทธศาสนานะอ่ะรับพรก็ที่พูดมาเนี่ยนะก็อยากให้ศรัทธานะศรัทธาในธรรมะนะศรัทธาจะเป็นกำลังของเราที่จะขับเคลื่อนตัวเรานะงั้นการปฏิบัติจะมีอุปสรรคกับเราอีกเยอะแยะนะเยอะแยะมากมายเลยนะก็ต้องมีความศรัทธาเอาความศรัทธาสู้มีดวงตาที่จะเห็นธรรมะนะมีปัญญาที่จะรู้ธรรมะแล้วก็มีจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมะนะแล้วก็ขอให้มีความเจริญในธรรมะด้วยเธอก็เดี๋ยวมีหลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อสามารถอ่ะธรรมะ
มายังหลวงปู่มายังโอ้เอาถุงมาใส่ได้ค่าได้ค่ารถแล้วไปหาหมอไม่รู้ด้วยนะถุงไหนนะ